แฟนๆรอติดตามผลงานมาตลอดนะคะก็คือพี่ใหม่เจริญปุระค่ะอย่างที่เราทราบกันว่าพี่ใหม่นั้นฝีมือการแสดงสุดยอดนะอย่าให้เดือดใช่อย่าให้เดือดนะคะบททุกๆบทบาทจัดเต็มแล้วก็เต็มที่นะคะแล้วก็แฟนๆชอบมากๆเลยค่ะล่าสุดค่ะหวนรับงานแสดงในรอบ3ปีนะคะสื่อมวลชนก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ใหม่ถึงเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่พี่ใหม่ขึ้นแท่นเป็นคนบันเทิงสายมูแล้วก็มีเรื่องที่เคยโดนทำของใส่ก่อนหน้านี้ด้วยนะนะคะพี่ใหม่ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้ค่ะพี่ใหม่ก็บอกว่าตอนนั้นน่ะอายุประมาณ 18-19 โดนทำของใส่นะคะวันนึงจะเดินทางไปกองถ่ายค่ะก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาส่วนอีกวันปวดหัวขึ้นมาค่ะไปทำงานไม่ได้ทางครอบครัวก็เลยพาไปกราบพระแล้วก็ให้พระท่านแก้ให้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของสายมูของพี่ใหม่ด้วยนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะนะคะแต่ว่าเพราะเรื่องมันยาวหูต้องเล่ากันแบบว่า7วันเล่าตรงนี้ไม่ได้หรอกค่ะเวลาน้อยนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่นั่นแหละจะเป็นเรนูย้อยแหละคือเราเคยผ่านจุดเหล่านั้นมาบ้างแล้วแล้วก็เรื่องมันยาวต้องไปดูใน YouTube I am my channel นะคะเป็นสายมูแทนตอนนี้ใช่มั้ยคะที่แบบว่าพี่ใหม่ก็ไม่ได้เชิงสายมูแต่ถ้าเกิดจะเป็นแบบลักษณะสับวัยรุ่นเขาเห็นคือพี่ใหม่เป็นคนที่เป็นชาวพุทธแล้วก็เป็นคนที่ระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่ประสิทธิ์ประสาทพรแล้วก็คนเราจะอย่างวันนี้เรื่องงามยามดีเราก็ต้องไหว้พระเอาจะขึ้นบ้านใหม่ก็ไหว้พระเราจะต้องทำงานชิ้นใหญ่ๆเราก็ต้องนับถือพระนับถือเจ้านั่นเป็นเรื่องราวที่ดีใช่ไหมคะแต่แบบพอเราเข้าบ่อยๆคนก็เอ๊ะมันหมูเปล่ามันหมูเปล่าก็มีบ้างวันนี้ใส่สีชมพูไงคะก็คือโชคดีอะไรประมาณนี้แสดงว่าก็มีความเชื่อระดับนึงมีพี่ใหม่เห็นอย่างนี้คือเป็นคนโบราณด้วยแล้วเป็นคนสมัยใหม่ด้วยอ่ะคือกลางเก่ากลางใหม่คือเราก็ว่าไม่ได้เนอะคือปู่ย่าตาทวดสอนมาพ่อแม่สอนมายังไงก็ต้องระลึกแล้วก็คงไว้โลกจะเปลี่ยนไปนวัตกรรมจะมากมายแค่ไหนลืมสิ่งนี้ไม่ได้เราเป็นคนไทย